กับอีกหนึ่งงานบุญนะครับที่ทางณเดชกับยาย่านะครับไปทำบุญทอดกฐินกันนะครับที่วัดป่ามัชชิมาวาสอยู่ที่บ้านดงเมืองตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโดยนอกจากณเดชกับยาย่าแล้วนะครับก็ยังมีผู้จัดการส่วนตัวของณเดชก็คือคุณเอสุภชัยรวมถึงแม่ปลาแม่แก้วนะครับคุณสุวิทย์สุบงกตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยแฟนคลับอีกหลายร้อยคนนะครับไปร่วมงานบุญในครั้งนี้โดยกฐินกองนี้ครับเป็นการสมทบทุนร่วมบุญจากผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งคู่ที่นับถือนะครับพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ร่วมบุญกันแล้วก็มีกระติกน้ำนะครับเป็นของที่ระลึกด้วยนะครับและต่อยอดกองกฐินโดยครอบครัวของณเดชน์และยาย่ารวมเงินได้ทั้งสิ้น 25,724,885.50 บาทนะครับซึ่งได้ทำพิธีทอดถวายให้กับพระโพธิญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดมัชชิมาวาสนะครับเป็นองค์ประธานรับกฐินด้วยนะครับซึ่งก็จะนำไปสมทบทุนสร้างพระเจดีย์บนเนื้อที่ของวัดนะครับที่จะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุที่ทางสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนั้นเป็นผู้ทรงประทานให้กับวัดนี้ตั้งแต่วันที่31 ตุลาคมปี2548ที่ผ่านมานะครับค่ะก็ร่วมอนุโมทนานะคะ